วันนี้ไปพบกับผมห้องน้ำสปอยหนังหนังที่ผมจะสปอยวันนี้มีชื่อว่าซอมบี้ไทเดอร์เวฟในปี2019ที่นำแสดงโดยเชอร์รี่แคสซิดี้กับเอียนซิริงหนังเรื่องนี้ถ่ายทำที่ประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อคืนสึนามิพัดพาเอากลุ่มซอมบี้คลั่งขึ้นฝั่งมันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนจะไปรับชมรบกวนกดไลค์ผมสัก10ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเริ่มเรื่องมาที่ทะเลนอกชายฝั่งคนนี้มีชื่อว่าชอเป็นคนหาปลาคนนี้ชื่อว่าเรครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตะเวนชายฝั่งและเจด้าเป็นหลานสาวของเรทั้ง3คนกำลังดื่มด่ำกับบรรยากาศและก็ตกปลาไปด้วยอยู่ๆก็มีเสียงคนจุดพุชอหันไปมองเจอกลุ่มวัยรุ่นอยู่บนเรือเรเนี่ยก็บ่นว่าไอเด็กพวกนี้หาแต่เรื่องรู้ไหมเนี่ยว่ามันผิดกฎหมายชอขับเรือไปสั่งสอนเด็กพวกนั้นพอไปถึงก็ไปเจอกับกลุ่มเด็กวัยรุ่น3คนที่กำลังจุดพุแล้วก็กินเหล้าพวกเขาเนี่ยทำไฟไหม้เรือชอนั้นเข้าไปช่วยดับไฟเรบอกให้เอาประทัดมากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไม่ให้บอกว่าเขาเสียตังค์กับมันไปหลายบาทเรเนี่ยก็บอกว่าค่าปรับเนี่ยมันแพงกว่านั้นเยอะชอแอบจิกตังเด็กวัยรุ่นให้กับเจ้าของเรือบอกว่าเอาไปซ่อมเรือจากนั้นทั้ง3คนก็กลับไปตกปลาปลากินเหยื่อดูเหมือนว่าเรนเนี่ยจะตกได้ตัวใหญ่แต่มันกลับไม่ใช่ปลาพวกเขาพามันขึ้นเรือครับเรนเนี่ยก็บ่นบอกว่ามันมีแต่เรื่องชอบอกว่าศพนี้อยู่ในน้ำนานแล้วเจด้าส่งโดรนสำรวจใต้น้ำเจอกับอะไรบางอย่างนั่นคือโปรดีๆที่ผมห้องน้ำสปอยหนังจะมาแนะนำให้ทุกคนครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่29 บาทจากปกติ209 บาทใช้งานได้ทั้งหมด3 แอปแบบคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium, YouTube Music แถม VIU Premium แบบจุกๆคุณผู้ชมสามารถใช้อีเมลตัวเองสมัครได้เลยถึงแม้ปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้กับทุกอุปกรณ์และก็เปิดพร้อมกันได้อีกต่างหากหากใครสมัครอยู่แล้วสนใจก็ย้ายมาใช้กับเราได้มีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนหากใครสนใจแอดไลน์ไปที่ @cat4k หรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเจด้าส่งโดรนสำรวจใต้น้ำเจอกับแสงสีฟ้าเธอคิดว่าศพเนี่ยอาจจะมาจากที่นั่นชอบอกว่าเขานั้นจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่แต่ตอนนี้เนี่ยต้องกลับไปที่ท่าเรือก่อนเรเอาผ้าคลุมศพไว้ส่วนเจด้าก็ไปเอาโดรนขึ้นจากน้ำเรมองไปที่ทะเลแล้วถามกับชอว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่งหรือเปล่าถ้าในแถบแคริบเบียนเนี่ยก็อาจจะใช่ศพนั้นหายไปเจด้าโดนกัดที่คอเรเนี่ยเข้าไปห้ามแบบกล้ากลัวนะครับชอดูอาการเจด้าเรเนี่ยก็ตะโกนเรียกชอให้ไปช่วยชอวิ่งไปหาเรเห็นเขากำลังด่าซอมบี้อยู่ชอเนี่ยก็ใช้มีดเสียบท้องไม่ยั้งแล้วก็กลับไปดูเจด้าเรถามว่ามันตายยังเนี่ยลิ้นยังไม่ทันเข้าปากครับซอมบี้เนี่ยก็โผล่เข้ามาจากด้านหลังแต่ก็โดนชอกับเรเนี่ยจับโยนลงน้ำตัดมาที่กลุ่มของเกนซี่ที่กำลังนั่งคุยกับแซมลูกสาวเธอบ่นกับแม่ว่าทำงานเนี่ยหนักเกินไปแล้วแซมถามกับแม่ว่าออกเดทครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ส่วนคนนี้มีชื่อว่าทีอานี่เป็นเพื่อนของแซมเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของนายอำเภอครับชอโทรหาเคนซี่บอกว่ามีเรื่องด่วนเคนซี่เนี่ยก็เล่นมุกถามว่ามีลูกค้าเหวี่ยงเบ็ดโดนไข่ตัวเองอีกแล้วแหงคุณเนี่ยติดมือเย็นชั้นอยู่นะชอบอกว่าเจด้าประสบอุบัติเหตุเคนซี่บอกว่าจะรีบไปเธอบอกแซมกับทีอานี่ตัดมาที่ชอกับเรพาเจด้ามาส่งที่ท่าเรือมีรถโรงพยาบาลเนี่ยมารับเรเนี่ยก็เล่าให้กับหมอฟังบอกว่าเราเนี่ยดึงคนตายมาจากน้ำหมอนั่นเนี่ยมาไล่กับทุกคนชอเนี่ยก็เล่าต่อบอกว่าจากนั้นเราเนี่ยก็โยนมาลงน้ำชอบอกกับเคนซี่ว่าเราเนี่ยจะไปหานายอำเภอในอำเภออาโคนี่มาตรวจที่ท่าเรือพอดีเขาบอกว่าเรเนี่ยเล่าทุกอย่างให้ฟังแล้วและเขาคิดว่าเป็นพวกเร่ร่อนที่หาดชอบอกว่าทำงานมาที่นี่30ปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนอาโคนี่บอกว่าไร้สาระชอเนี่ยก็เลยพาอาโคนี่ไปดูที่ทะเลตัดมาที่แซมกับทีอานี่กำลังสนุกกับงานปาร์ตี้กลับมาที่ชอกับนายอำเภอทั้งคู่ขับเรือมาถึงที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่เจอกับศพชอโยนโดนลงน้ำขับไปหาแสงสีฟ้าเจอกับซากเรืออาคนนี่ถามว่าเรือนี้เป็นของใครเนี่ยชอบอกว่าเขานั้นพอจะรู้มันเป็นเรือแอนทอน350สร้างโดยเอนเดอร์สมารินอาคนนี่เนี่ยก็มองหน้าเหมือนเขานั้นจะรู้อะไรบางอย่างชอเนี่ยก็เล่าต่อว่าเรือแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงไม่กี่ลำมันเนี่ยเป็นเรือหายากซะด้วยอาคนนี่ถามทำไมนายเนี่ยรู้ดีจังชอบอกว่าเขานั้นโตมาที่ท่าเรือติดกับซานเปโดคนอื่นรู้จักรถแต่เขาเนี่ยรู้จักเรือทั้งคู่เห็นเงารูปร่างเหมือนคนชอบอกว่าเขาเนี่ยจัดการแบบนี้ไปได้หนึ่งตัวใช้มีดเนี่ยแทงทะลุออกมันแต่มันเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเขาคิดว่ามันคือซอมบี้อาโคนี่หัวเราะคิดว่าชอเนี่ยอําเล่นซอมบี้เนี่ยก็โผล่มาจากน้ำอาโคนี่เนี่ยบอกว่าไม่ต้องพูดเราเนี่ยจะต้องรีบขับเรือออกไปอาโคนี่วิทยุไปแจ้งเหตุชายฝั่งว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่นอกชายฝั่งให้สั่งอพยพคนเดี๋ยวนี้และก็บอกให้กับป๊อกไปหาลูกสาวของเขาป๊อกใช้โทรโข่งตะโกนบอกนักท่องเที่ยวชอรีบโทรไปบอกเคนซี่ว่ามีโรคระบาดให้ยายเจด้าเนี่ยออกจากคนอื่นเสียงแจ้งเตือนสึนามิดังขึ้นน้ำทะเลลดระดับเคนซี่บอกว่าแซมกับเทอานี่อยู่ที่บ้านเธอถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฝากดูแลพวกเขาด้วย
ชอเนี่ยก็บอกว่ามันเนี่ยไม่ได้มีแค่สึนามิมีโรคระบาดเนี่ยติดมาด้วยเคนซี่บอกว่าตอนนี้เธอเนี่ยกำลังยุ่งเธอต้องอพยพคนเล็กก็บอกให้ชอดูแลตัวเองด้วยตัดไปที่พวกแซมยืนมองขึ้นยักษ์ตัดมาที่คาโอนี่เขาเนี่ยบอกว่าให้อยู่หลังขึ้นไว้ชอบอกว่าพอขึ้นถึงหาดพวกซอมบี้เนี่ยก็จะไล่ฆ่าคนพวกเขาเนี่ยต้องการเราชอบอกว่าเราเนี่ยจะขับผ่านอุโมงค์ขึ้นเพื่อไปยังชายหาดนายเนี่ยมันโคตรบ้าเลยวะตัดมาที่เรเขาเห็นขึ้นยักษ์ผ่านหน้าต่างชอขับเรือผ่านขึ้นซอมบี้ขึ้นเนี่ยปะทะชายฝั่งชอกับนายอำเภอนั้นหลบเข้าไปในเรือทั้งคู่มาถึงฝั่งมีแต่พวกซอมบี้เนี่ยอยู่เต็มไปหมดนายอำเภอตกใจเขาควักปืนขึ้นมาจะยิงชอบอกให้เก็บกระสุนปืนไว้เราเนี่ยยังต้องใช้อีกเยอะตัดมาที่เบรนไอ้กลุ่มวัยรุ่น3คนที่เจอตอนต้นเรื่องนะครับคือตอนนี้เนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยตายไป1คนเหลือแค่2คนทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันครับเบรนเนี่ยบอกกับแฟนว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็รอดมาได้นั่นแหละที่สำคัญแต่แฟนสาวเนี่ยก็ไม่พอใจที่เบรนเนี่ยเห็นแก่ตัวตัดมาที่โรงพยาบาลหมอติดป้ายประกาศโรคระบาดที่ห้องเจด้าเคนซี่บอกกับเรว่าเราเนี่ยจะต้องแยกเจด้าออกจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเคนซี่ยื่นหน้ากากอนามัยให้บอกว่ากันไว้ก่อนจนกว่าจะรู้ว่ามันคืออะไรเรบอกว่าเท่าที่เขาเห็นเนี่ยมันต้องใช้มากกว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าจะฆ่ามันชาวบ้านรีบมาช่วยคนเจ็บพวกเขาคิดว่าซอมบี้เนี่ยเป็นคนเจ็บชอกับแอมเพอร์เนี่ยก็ตะโกนบอกว่าให้อยู่ห่างจากพวกมันชาวบ้านโดนกัดทั้ง2คนเนี่ยก็รีบเข้าไปช่วยชอใช้ใบพัดเรือจัดการกับซอมบี้ตัดมาที่โรงพยาบาลเจด้าได้สติเธอบอกกับเรว่าหนาวจังแล้วก็หิวด้วยหัวใจเจด้าหยุดเต้นเธอเนี่ยลืมตาขึ้นแล้วก็พยายามกัดเรพยาบาลเนี่ยก็เข้ามาดูเขาโดนเจด้ากัดกลับไปที่ชอแอมเพอร์บอกให้ไปตั้งหลักที่สถานีแล้วก็รอกำลังเสริมมาดีกว่าพวกมันเนี่ยมีเยอะเกินไปทั้งสองวิ่งไปที่รถมีพวกมันเนี่ยอยู่ในรถชอเนี่ยก็ตกใจที่แท้เป็นเบรนกับแฟนพวกเขาขอติดรถไปที่โรงแรมด้วยชอบอกกับทั้งคู่ว่าโรงแรม5ดาวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนายจากพวกนั้นหรอกเขาพาทั้งสองคนเนี่ยไปที่สถานีด้วยตัดไปที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยกลายเป็นนรกเคนซี่วิ่งหนีเรช่วยเธอเอาไว้เคนซี่เอาหน้ากากอนามัยให้กับเรบอกว่าพวกเขาเนี่ยติดเชื้อมันเนี่ยอาจจะแพร่ผ่านละอองของเหลวเรเนี่ยก็หัวเสียบอกว่ามันติดต่อจากการกัดเคนซี่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเรย์บอกว่าเขานั้นเลิกสนใจไปตั้งนานแล้วตั้งแต่หลานของเขานั้นถูกกัดภาพแม่งโคตรติดตาตัดกลับมาที่ชอทั้ง4คนนั้นมาถึงที่สถานีซอมบี้ไล่ตามมาติดๆเบนผลักแฟนสาวเป็นเหยื่อล่อชอทะเลาะกับเบนเขาเนี่ยบอกว่าทุกคนนั้นก็ทำเพื่อตัวเองเขาไม่ยอมให้โดนกัดแน่และจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตรอดเบนเนี่ยก็ขโมยปืนจากป๊อกและก็บอกว่าเขานั้นอยากได้ปืนไรเฟิลนายอำเภอบอกว่าไม่มีทางและก็ส่งซิกให้ป๊อกยิงแต่โดนเบนนั้นยิงซะก่อนเขาก้มลงไปเก็บปืนชอใช้ของฝากฟาดหัวเบรนตัดมาที่แซมพวกเขากำลังหนีจากซอมบี้เทอานี่บอกให้ไปหลบในตลาดเด็กหกล้มข้อเท้าพลิกเทอานี่โดนพวกซอมบี้เนี่ยล้อมเอาไว้แซมบอกให้หนีไปก่อนเดี๋ยวเธอนั้นจะไปหากลับมาที่ชอเขาจับเบนมัดติดไว้กับม้านั่งนายอำเภอวิทยุ ขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีการตอบรับเขาเปิดเซฟเอาเอกสารอะไรบางอย่างมาทำลายทิ้งชอตรวจเช็คข้อมูลเดินเรือมีเรือแอนทอน350อยู่ลำเดียวมันถูกปลดระวังไปตั้งนานแล้วและก็สถานะของมันตอนนี้คือการเก็บกู้และก็กำจัดทิ้งไปแล้วนายอำเภอถามแล้วทำไมมันถึงยังอยู่ก้นทะเลมันมีบางอย่างแปลกๆชอบอกว่ากุญแจสำคัญคือเรือลำนี้เขาเนี่ยจะต้องหาใครสักคนที่รู้จักข้อมูลเราเนี่ยอาจจะได้คำตอบว่ามันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นซอมบี้พังหน้าต่างเข้ามาชอบอกว่าเราเนี่ยจะต้องหาอาวุธเพิ่มนายอำเภอพาไปดูคลังอาวุธเขาบอกว่านี่เนี่ยเป็นอาวุธที่ยึดมาจากพวกขนยาเมื่อหลายปีมานี้ชอหยิบมีดขึ้นมาแล้วถามว่าไอ้นี่เนี่ยได้มาจากพ่อค้ายาใช่ไหมไม่อ่ะมีเด็กแอบใช้บัตรเครดิตแม่ซื้อออนไลน์มาเด็กนั้นควงดาบเล่นในห้องพี่ชายทุกวันนี้เนี่ยยังหานิ้วก้อยพี่ชายเขาไม่เจอเลยนายอำเภอบอกว่าเราเนี่ยจะฝ่ามันออกไปแล้วไปตามหาลูกสาวเบรนเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยขอไปด้วยพวกนายเนี่ยจะมัดชั้นแบบนี้ไม่ได้นะแต่ทั้งสองคนนั้นก็ไม่สนชอกับนายอำเภอเนี่ยใช้โล่ดันพวกซอมบี้และก็ใช้ของใหญ่ยิงไปที่ถนนเพื่อเปิดทางขึ้นมาอีกรอกนึงชอบ่นว่าซอมบี้พวกนี้เนี่ยถึงยิงหัวมันก็ยังไม่ตายตัดกลับมาที่แซมกำลังหนีซอมบี้ไปที่รถของเด็กเธอเนี่ยปลุกไอวานมือกองของวงไอวานใช้ไม้กองจัดการซอมบี้เพื่อถ่วงเวลาไอวานโดนซอมบี้กัดกลับมาที่เทอานี่เธอหนีมาถึงทางตันเทอานี่ตะโกนบอกเจ้าของบ้านให้เปิดประตูเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกให้หันหลังเขาเนี่ยจะดูรอยกัดเทอานี่บอกว่ามันเนี่ยใช่เวลาไหมเนี่ยเธอหันหลังให้และก็บ่นบอกว่าถ้าไม่เปิดประตูเนี่ยจะโดนกัดจริงๆแล้วนะเจ้าของบ้านเนี่ยก็ยอมเปิดประตูเขาบอกว่าข้างนอกเนี่ยกำลังวิกฤตเขามีกล้องสังเกตการอยู่ทั่วเมืองทุกคนติดเชื้อในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงเทอานี่ขอยืมโทรศัพท์โทรไปหาพ่อเธอบอกกับพ่อว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านบนชายเขาและขอให้ไปตามหาแซมเธอพัดหลงกับแซมที่ตลาด
อโคนี่เนี่ยบอกว่าเขาจะจัดการให้ดูเหมือนว่าอโคนี่นั้นจะรู้จักกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อว่าดริดคอร์ตเขาไม่ค่อยจะปกติส่วนเบนที่ถูกทิ้งไว้ที่สถานีก็โดนแฟนสาวที่เป็นซอมบี้จัดการตัดไปที่แซมรถสตาร์ทไม่ติดเด็กบอกกับแซมให้หาทางหนีเขาบาดเจ็บมีแต่จะเป็นตัวถ่วงถ้าเกิดว่าไปคนเดียวนั้นจะเร็วกว่าเด็กเนี่ยก็เล่นกีตาร์ล่อพวกซอมบี้นายอำเภอขับรถมาถึงพอดีแซมวิ่งฝ่าซอมบี้ไปหานายอำเภอนายอำเภอยิงคุ้มกันเด็กถูกลุมกินชอบอกกับแซมว่าเราเนี่ยจะไปรับเคนซี่ที่โรงพยาบาลจากนั้นก็จะไปรับเทอานี่เราเนี่ยจะไม่เป็นอะไรตัดมาที่เคนซี่กับเรย์เธอบอกเราจะข้ามไปตึกหลักทั้งคู่เจอซอมบี้นั่งรถเข็นเจด้าเนี่ยก็เดินตามหลังมาติดๆเรย์หันไปด่าว่าไม่มีอะไรให้ทำหรือไงเดินตามอยู่ได้กลับมาที่แซมทั้งสามมาถึงที่โรงพยาบาลอยู่ๆแซมเนี่ยก็วิ่งลุยเดี่ยวชอกับนายอำเภอเนี่ยบอกว่ารอก่อนแต่เธอเนี่ยก็วิ่งแจ้นไปนู่นแล้วแซมวิ่งไปหยิบโทรศัพท์และก็วิ่งเข้าไปที่ห้องเก็บของเธอใช้โทรศัพท์เสียงตามสายเรียกแม่บอกว่ามีลูกสาวเนี่ยอยากเจอเธอนั้นอยู่ที่ชั้น2ตรงหน้าเคาน์เตอร์ซอมบี้ได้ยินเสียงพยายามพังประตูเข้ามาชอกับนายอำเภอฝ่าฝูงซอมบี้ไปหาแซมชอช็อตพวกมันด้วยไฟฟ้าซอมบี้ดึงสายโทรศัพท์แซมเนี่ยก็ปลดสายโทรศัพท์ออกซอมบี้โผล่มาจากประตูแซมใช้มีดแทงเคนซี่กับเรย์ร่วมกลุ่มกับชอจากนั้นทุกคนฝ่าดงซอมบี้และก็ขับรถไปที่บ้านบนเขาของคริสคอนายอำเภอบอกกับทุกคนว่าเขาเนี่ยไม่ชอบคนแปลกหน้าระวังตัวไปด้วยเทอานี่วิ่งไปหาพ่อเธอเห็นรอยแผลที่แขนอโคนี่บอกว่าเขานั้นไม่ได้โดนกัดจากนั้นก็เดินเข้าไปในบ้านชอขอใช้วิทยุคริสคอเนี่ยก็อนุญาตแค่อย่ามายุ่งกับของของเขาก็พอนายอำเภอวิทยุไปขอความช่วยเหลือซอมบี้หลุดออกจากห้องทดลองดิสคอร์บอกว่าไม่มีการติดต่อมาหลายชั่วโมงแล้วมีคลื่นสึนามิ2ลูกแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยมาตรวจที่เมืองเลยนายอำเภอได้ยินเสียงแปลกๆก็เลยเข้าไปเช็คดูเขาโดนซอมบี้กัดทุกคนวิ่งไปดูมันวิ่งใส่เคนซี่เธอใช้หอกกันมันเอาไว้ดิสคอร์ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าจัดการมันเทียนี่ดูอาการพ่อเขาขอโทษที่โดนกัดทุกคนเนี่ยก็ตอบว่าดิสคอร์ว่าขังมาทำไมในบ้านเนี่ยดิสคอร์บอกว่าเขานั้นจับมาทดลองของเหลวในตัวนั้นมันมีสารตรงกับฟอสฟอรัสพวกมันเนี่ยแพ้ไฟฟ้าชอบอกว่าเขานั้นจัดการพวกมันด้วยไฟฟ้าที่โรงพยาบาลเขาเนี่ยก็เลยเอาที่ช็อตไฟฟ้ามาติดไว้กับมีดชอบอกว่าเขานั้นเห็นสายไฟฟ้าล้มที่หาดเราเนี่ยจะใช้แอ่งน้ำนั้นนำกระแสไฟฟ้าและก็ล่อพวกมันมาส่วนพวกที่อยู่บนเรือเนี่ยเราเนี่ยจะต้องระเบิดมันทิ้งและก็ที่เหลือให้ยามชายฝั่งมาจัดการเคนซี่เนี่ยก็ถามว่าเราเนี่ยจะระเบิดเรือนั้นยังไงดิสคอร์เปิดตู้เก็บของที่มีซีโฟอยู่เต็มไปหมดเขาบอกว่าเอามันไปได้เลยจากนั้นพวกนายเนี่ยก็ออกไปจากบ้านฉันทุกคนเนี่ยก็บอกว่าไม่มีใครรู้เรื่องระเบิดซีโฟนอกจากดิสคอร์ชอบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่ระเบิดเรือจะมีคนมากมายจะต้องตายดิสคอร์เนี่ยก็เลยจำใจจะต้องเอาด้วยชอเนี่ยบอกว่าเขานั้นจะเปิดทางให้ที่เหลือขนระเบิดไปที่ท่าเรือชอเนี่ยชักมีดออกมาแต่มีดไฟฟ้าไม่ทำงานเคซี่ก็เลยอาสาไปช่วยชอชอหันไปเจอเครื่องบดไม้ทั้งสองจับซอมบี้เข้าเครื่องบดและก็พากันหนีไปทางลัดเคนซี่บอกกับชอถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเธอฝากดูแลแซมด้วยชอเนี่ยบอกว่าเขานั้นจะปกป้องเคนซี่เองและเขาเนี่ยก็เล่าต่ออีกว่าเคนซี่กับแซมทำให้เขานั้นยอมเสี่ยงกลับไปที่โรงพยาบาลเรเนี่ยก็เซลว่าจะจีบกันอีกนานไหมไปกันได้แล้วนายอำเภอส่งตาประจำตำแหน่งให้กับชอเขาเนี่ยฝากดูแลทุกคนกับเมืองของเขาไว้ด้วยเขายังเล่าต่ออีกว่าบริษัทยารีวอตมาที่นี่เมื่อ30ปีก่อนพวกนั้นเนี่ยค้นคว้าเกี่ยวกับยาชะลอไวแล้วก็แอบทดสอบกับมนุษย์ที่เมืองของเขาเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบจากสหรัฐพวกนั้นพาคนไข้กับพวกนักวิทยาศาสตร์มาที่นี่พวกเขาจ่ายเงินเพื่อปิดปากและก็สัญญาว่าจะรักษาภรรยาของเขาให้หายดีแต่สุดท้ายเธอเนี่ยก็ไม่รอดอโคนี่เนี่ยคิดว่าพวกมันโกหกยานั้นยังไม่สมบูรณ์ผลข้างเคียงเนี่ยมันแย่มากแต่ว่าเขาเนี่ยก็พูดอะไรไม่ได้พอรับเงินพวกมันมาแล้วเขากลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก่อนที่เขาเนี่ยจะรู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นก็ส่งคนไข้กับพนักงานขึ้นเรือหนีไปหมดแล้วพอรู้ตัวอีกทีพวกมันเนี่ยจมเรือเพื่อทำลายหลักฐานเคนซี่บอกว่าพวกมันเนี่ยไม่น่าทดลองยาชะลอไวอะไรนั่นหรอกพวกนั้นตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเพื่อทำเป็นอาวุธชีวภาพมันมีมูลค่ามากในตลาดมืดมากกว่ายาชะลอไวอะไรนั่นอีกซอมบี้โผล่มาชอบอกว่าเราเนี่ยจะต้องไปแล้วเขาใช้มีดจัดการกับพวกซอมบี้นายอำเภอเนี่ยไปต่อไม่ไหวเทียนี่เอาระเบิดใส่มือนายอำเภอเนี่ยกายร่างมือกางออกระเบิดหล่นพื้นแล้วก็ทำงานทั้งหมดวิ่งหนีมาถึงท่าเรือดิสคอร์ระเบิดบ้านตัวเองทิ้งผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับเรดิสคอร์เทียนี่รับหน้าที่จมเรือส่วนชอแซมกับเคนนี่จะไปจัดการกับพวกบนบกชอบอกว่าเขาเนี่ยจะล่อมันมาที่แอ่งน้ำพอเขาให้สัญญาณก็สับคันโยกได้เลยชอเนี่ยหันไปเจอรถพ่วงข้างเขาใช้มันล่อพวกซอมบี้ในรถเนี่ยมีลำโพงติดมาด้วย
ซอมบี้ได้ยินเสียงดนตรีก็แห่กันเข้ามาแต่พ่อชอเนี่ยขับรถใกล้จะถึงแอ่งน้ำรถเนี่ยก็ดันติดลมมีซอมบี้ตัวใหญ่นั้นเดินเข้ามาจับชอเนี่ยเหวี่ยงลงพื้นเคนซี่วิ่งไปช่วยชอชอบวกกับซอมบี้เคนซี่พยายามขยับรถเธอขับรถไปที่กลางแอ่งน้ำเขาใช้มีดของดิสคอร์จัดการซอมบี้แซมดึงคันโยกลงชอใช้มีดตัดคอซอมบี้จากนั้นไฟฟ้าก็เริ่มทำงานซอมบี้ถูกย่างสดด้วยไฟฟ้าตัดกันมาที่พวกของเรดิสคอร์อาสาลงไปวางระเบิดเขาบอกว่าคนบ้าจะต้องเจอกับคนบ้าจากนั้นกระโดดลงน้ำแต่ก็โดนซอมบี้ลุมกัดเรบอกให้เทนี่ใส่ชุดชูชีพพอลงไปในน้ำเนี่ยก็รีบให้ว่ายขึ้นฝั่งเลสั่งราเขาสละชีพตัวเองเพื่อระเบิดเรือแรงระเบิดทำให้คลื่นนั้นก่อตัวอีกระลอกนึงชอวิ่งหนีขึ้นเขาเจอกับเบนที่กลายเป็นซอมบี้ชอใช้มีดแทงแล้วก็วิ่งหนีต่อขึ้นทะเลซัดฝั่งชอหนีรอดมาได้เทอันนี้ก็รอดเช่นกันเคนซี่บอกกับชอว่าคุณเนี่ยติดมือข้ามฉันอยู่นะทั้งคู่จูบกันแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลง